สาวแสบนะครับคบหนุ่ม20คนนะครับอ้อนขอ iPhone คนละเครื่องนะครับพอได้เครื่องแล้วเนี่ยก็ขายทิ้งนะครับนำเงินไปดาวบ้านนะครับข่าวนี้เนี่ยข้อมูลจากแหล่งข่าวจากเว็บไซต์ห้วยป๋อนะครับจากประเทศจีนนะครับสาวแสบรายนี้เนี่ยครบซ้อนที่เก่งมากๆเลยนะสามารถสลับร่างได้เก่งจริงๆนะครับต้องขอคารวะให้เธอจริงๆนะครับหลังจากเว็บไซต์ Thinking Humanity นะครับเผยเรื่องราวของสาวจีนคนหนึ่งนะครับที่เธอคบกับหนุ่มถึง20คนเลยนะครับเธอโน้มน้าวฝ่ายชายเนี่ยให้ซื้อโทรศัพท์ iPhone 7เนี่ยให้เธอคนละเครื่องนะครับหลังจากที่ได้ iPhone สมใจอยากแล้วนะครับเธอกลับทำสิ่งที่เหนือชั้นกว่านะครับด้วยการนำiPhone ที่ได้จากหนุ่มๆที่เปย์ให้เนี่ยไปขายนะครับและนำเงินไปวางมัดจำเพื่อดาวบ้านนะครับสำหรับสาวจีนคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซียรี่นะครับมาจากเมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนนะครับและหลังจากที่เธอได้รับ iPhone 7นะครับจากผู้ชายของเธอเนี่ยเธอก็ได้นำโทรศัพท์ไปขายให้กับบริษัทรับซื้อนะครับที่ชื่อว่าหุยชูโบรนะครับในราคาทั้งหมดนะครับที่เธอได้มาก็ได้เงินมาที่120,000หยวนจีนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 521,000 บาทนะครับเธอดาวบ้านหลังใหม่และสร้างความตกใจให้กับเพื่อนเธอพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่เธอทำให้กับกลุ่มเพื่อนตะลึงในแนวคิดของเธอก็คือว่าวิธีการหาเงินดาวของเธอนั้นเนี่ยช่างพิสดารเหลือเกินนะครับและเรื่องนี้นะครับก็ถูกยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับด้านตัวแทนของบริษัทรับซื้อนะก็คือชื่อว่าหุยโชโบนะครับก็ออกมายืนยันว่าเขาได้รับซื้อ iPhone จำนวน20เครื่องจากหญิงสาวคนหนึ่งนะครับในเดือนตุลาคมปี61นะครับและเรื่องราวเนี่ยก็ถูกแชร์ในเว็บไซต์ห้วยป๋อนะเว็บไซต์สังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของจีนนะครับที่มีผู้ใช้งานอยู่ถึง13ล้านคนครับก็ข้อมูลนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับข่าวนี้จากเว็บไซต์ข่าวสดนะที่นำเรื่องราวของการหาเงินในรูปแบบแปลกๆของหญิงสาวคนหนึ่งของประเทศจีนมานำเสนอนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ